สวัสดีค่ะก้อยช็อกโกแลตคิดนะคะวันนี้ก็มาถ่ายรายการนักประจนเพลงนะคะเป็นธีมของเป็นคอนเซปต์ของ Y2K นะคะแล้วก็มีศิลปินในยุค Y2K มากมายหลายคนเลยนะคะให้ฝากติดตามกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ตามเข้ามาก่อนนะคะฉันไม่เคยลืมจำฉันได้หรือเปล่าไม่เคยรู้หัวใจแค่อยากเก็บรื้อฟื้นความทรงจำที่หายไปทีนี้จะพาไปส่องพี่โอลำดวนของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกับการร้องเพลงของเขานะคะมาเลยอยู่ริมนะริมเจ้าพระยาริเวอร์บาร์ริเวอร์บาร์ใช่ไหมคะเคยไหมใช่ใช่ตั้งแต่แบบโหตั้งแต่สมัยเรียนเลยครับตั้งแต่สมัยเรียนของพี่ตอนนั้นเราก็เรียนอยู่ริเวอร์บาร์ไม่ต้องจบด้วยชอบคนบอกเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนไม่ฉันแก่แล้วประทับใจมากเลยแล้วก็ไปดูเลยก็เหมือนวงที่เล่นเป็นโฟกับเป็นแบบสไตล์ลาตินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบประทับใจแล้ววงนั้นเขายังรวมตัวกันอยู่ไหมครับพี่มันหลายเจเนเรชันแล้วค่ะมันก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนสลับเรื่อยเลยค่ะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนมันก็มีใครอยู่นะแต่ช่วงที่มีงานมันก็อยู่กันยาวแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาคนเก่าออกไปอะไรเงี้ยแต่คนหลักๆไม่ได้อยู่จำมือกีตาร์ที่เล่นกีตาร์คลาสสิกอ่ะเขาชอบใช่เขาชอบแบงโก้ใช่ไหมเขาแยกย้ายแล้วเพราะว่านางเล่นคนเดียวเอาละครับเล่นหลายคนเป็นสายแสงนางคนเดียวแล้วก็อยู่กรุงเทพกันอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าของเพลงเคยรักเธอหรือเปล่าในคุณมีอะไรนะโอ้ไม่แน่ใจนะแต่4-5ถึงของเราแต่แบบเพลงเรามันใกล้กันมากนะนี่เคยรักเธอหรือเปล่าในเทปที่เขาเอามาต่อกันด้วยนะอันนี้จำฉันได้หรือเปล่าต้องหรือเปล่าเหมือนกันเอามาต่อกันเลยใช่ป่ะฟังบ่อยมากเห็นหน้าตอนตอนนี้ไม่ใส่แล้วชอบทำอยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะพา
าไปส่องอีกคนนึงนะคะสำหรับซีนร้องเพลงของลูกปัดนะคะตามมาเลยค่ะเรคคอร์ดเพลงคำถามที่สองนะ5 4 3 2ใครบางคนหาความหมายที่แท้ของคำว่าความรักและฉันก็เป็นหนึ่งคนนั้นอยากถามและคอยจะได้เจอกับคนรักและในวันนี้เมื่อฉันนั้นได้พบเธอก็รู้สึกว่ารักแต่ให้ความหมายไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะนิยามอย่างไรก็ความเท่าไรก็คงไม่พอก็ยังไม่พอเทค2นับ5 4 3 2นานๆเฮ้ยขึ้นเร็วไปขอโทษค่ะOh, oh, 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 อยากจะเห็นคนดีของเธอคนแบบไหนที่เธอรักจริงที่เธอจะไม่ท้อทิ้งไม่ทำให้เขาเสียใจหากว่าฉันรักเธอไม่พอไม่พอจะไม่โทษใครโทษตัวเองโทษและหัวใจเรารักเท่าไรก็คงไม่พอเรารักเท่าไรก็ยังไม่พอในวันนี้แล้วนะคะสำหรับซีนร้องเพลงนะก็คือกิฟต์มอนโทนกับเพลงรักคืนนั่นเองนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะใครที่ชอบเพลงนี้พลาดไม่ได้เลยThank you.
นี้กับรายการนักจนเพลงนะคะในทีม Y2K เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามนะคะผลงานของการถ่ายในวันนี้ด้วยแล้วกันนะคะบ๊ายบาย